สวัสดีครับโค้ชเขาคำบวก5มาแล้วครับท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าวันนี้วันพระอ้าวนี่เรื่องจริงแล้วไม่จำเป็นต้องรอวันพระนะครับถึงจะทำบุญได้เราสามารถทำบุญได้ทุกวันเลยอย่างเช่นน้องหมาตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าอ่านปฏิทินก็อ่านไม่ออกครับวันคืนก็คงไม่รู้หรอกครับว่ามันวันที่เท่าไรวันอะไรกันแน่เดือนอะไรแต่ที่แน่ๆครับหมาตัวนี้ทำบุญทุกเช้าเลยทีเดียวมาวัดวัดนี้บอกได้เลยครับว่าดีกรีถึงโกลเด้นรีทรีเวอร์แม่เขามีความสามารถพิเศษครับก็คือช่วยพระบิณฑบาต ทุกๆเช้าโดยการช่วยขนของจากญาติโยมนะครับที่ใส่บาตรไปเสร็จนะครับก็แอบเอาไปกินเอ้ยไม่ใช่สิช่วยขนกลับวัดครับแม่ดูสิครับเนี่ยไม่ธรรมดานะมีรถประจำตำแหน่งพ่วงให้อีกด้วยแต่ยังไงก่อนที่พระคุณเจ้าจะแกะถุงแกงเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่ามีน้ำลงน้ำลายหรือว่าขนหมามาอยู่ที่บริเวณปากถุงหรือเปล่าต้องเช็ดออกสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์ไทยนั่นเองนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวของการทำบุญเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นการทำบุญกับหมาเมื่อกี้หมาทำบุญอันนี้ทำบุญกับหมาแต่ไม่รู้ว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการทำบุญหรือจะพยายามฆ่าหมากันแน่ครับไปดูพร้อมกันดีกว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้ครับด้านเอาหัวไปมุดอยู่ในโหลพลาสติกที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาหัวออกมาได้โอ้โหชาวบ้านแถวนั้นเป็นห่วงสิครับก็ช่วยกันดึงแต่จะดึงเนี่ยมันก็กลัวหมาเจ็บใช่ไหมครับแต่ถ้าจะไม่ดึงเนี่ยหมาตายแน่นอนมันจะหายใจไม่ออกเอาแล้วถ้าดึงออกมารอดแล้วหมาตกใจนึกว่าทำมันแล้วมันกัดขึ้นมาละโอ้สถานการณ์ที่ยากลำบากครับและหลังจากที่ได้ปล้ำกันมานานพอสมควรสุดท้ายท้ายสุดก็ตัดสินใจที่จะช่วยกันดึงทั้งขวดดึงทั้งหมาดึงทั้งหางโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยเจ็บแท้นะครับเนี่ยดึงกันชนิดที่ว่าไอ้เจ้าหมาเนี่ยเกือบจะแยกร่างเลยทีเดียวแต่สุดท้ายท้ายสุดครับหมาก็รอดอย่างปลอดภัยงานนี้บอกได้เลยนะครับว่าทั้งคนทั้งหมารวมถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านที่ดูอยู่นะครับลุ้นกันชนิดที่ว่าเลยทีเดียวโคตรเก่าคำบวก5เจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ